สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเป็นการทำนายภาพทั่วไปนะคะของชาวราศีตุลประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจนะที่ทำไมใช้ไพ่ชุดนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทุกชุดดูด้วยกันได้หมดนะคะก็จะมีการสับเปลี่ยนไปบ้างนะคะวันนี้เอาไพ่ชุดเดิมกลับมาใช้เนื่องจากว่าไพ่ที่ใช้มานานๆเนี่ยเขาจะมีความขลังในตัวเขาเองนะคะก็เดี๋ยวนานๆขอเอากลับมาใช้หน่อยนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินนะคะสภาวะแวดล้อมที่เข้ามากระทบนะคะของชาวราศีตุลเดือนนี้ในเดือนตุลานะก็จะค่อนข้างมีความเครียดความกังวลนะคะเจ้าชะตาอาจจะมีหลายๆเรื่องที่ทำมารู้สึกไม่สบายใจนะคะรู้สึกยังมีความไม่มั่นคงสับสนเยอะนิดนึงนะคะเข้าไปดูรายละเอียดของไพ่นะคะมาแล้วนะคะไพ่ดาบใบนี้เห็นลักษณะไพ่ก็ต้องรู้แล้วนะคะมีเรื่องเครียดกังวลไม่สบายใจกุ้มใจนะคะดูลักษณะไพ่จะพอบอกได้แต่ว่า อย่างที่บอกค่ะว่าไพ่ในตำแหน่งของตัวเจ้าชะตาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเราโดยตรงนะคะเป็นเรื่องภายในจิตใจซะส่วนหนึ่งนะคะสิ่งที่มากระทบภายนอกเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูรายละเอียดว่าไพ่ชุดนี้เนี่ยหรือไพ่ใบนี้เนี่ยเขาไปอ่านคู่กับตัวไหนได้บ้างนะคะทีนี้ไพ่ใบแรกขึ้นแบบนี้ดูไพ่ขยายสิคะไพ่ขยายมาเหมือนกันเลยนะคะแฮงแมนนะคะส่วนใหญ่พวกไพ่แฮงแมนเนี่ยบางครั้งจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเป็นปัญหาที่สะสมเรื้อรังมานานนะคะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องครอบครัวเครียดเรื่องคนรอบข้างได้หมดนะคะช่วงนี้เนี่ยไอ้ปัญหาที่สะสมมานานเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเป็นเยอะรวมถึงบางคนเดือนนี้นะคะอาจจะมีอาการปวดหัวความดันได้หมดนะเพราะไพ่ใบนี้มันจะเป็นความเจ็บป่วยจากความไม่สบายอ่ะนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีความกระทบกระเทือนที่ศีรษะถามว่ามีอุบัติเหตุได้ไหมได้เหมือนกันเนื่องจากว่าขึ้นไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตารวมถึงสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องไพ่ตำแหน่งเนี้ยหมายถึงคนที่เกี่ยวข้องนะคะแต่มันก็สามารถอ่านเชื่อมได้ว่าสภาวะแวดล้อมอุบัติเหตุได้เช่นกันนะคะถ้ามีอุบัติเหตุช่วงนี้ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับศีรษะนะคะหรือคนที่สุขภาพเป็น เหมือนเป็นคนที่มีความดันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องดูแลสุขภาพดีๆหน่อยนะเข้าห้องน้ำต้องระมัดระวังนะคะลื่นล้มถลายหัวลงหัวกระแทกนะคะการบาดเจ็บมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในตำแหน่งของศีรษะค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงบางทีความเครียดคนที่เส้นเลือดในสมองมีปัญหาเส้นเลือดในสมองแตกอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้แต่ฟังแล้วไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแต่ถ้าใครเป็นอยู่ก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันขึ้นในตำแหน่งของศีรษะพอดีนะคะโอเคแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะบอกเดือนนี้อาจจะปวดหัวนะคะไม่สบายนะคะเครียดได้เหมือนกันโอเคนะคะต่อไปไปดูในตำแหน่งถัดไปคือเรื่องของการเงินเอ้ยขอโทษค่ะการงานแล้วนะคะการงานเด็กเหรียญนะคะเด็กเหรียญดีไหมสำหรับคนที่เริ่มทำงานใช้ได้นะคะอาจจะเพิ่งเริ่มได้งานใหม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆเปลี่ยนงานใหม่ได้เหมือนกันนะคะความเก่งความถนัดในเนื้องานอาจจะยังน้อยยังทำให้เรามีความหวาดระแวงไม่มั่นใจได้นะคะไพ่สามเหรียญนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะติดต่อเจรจานะคะเดือนนี้เราอาจจะได้รู้จักคนใหม่ๆได้ติดต่องานใหม่ๆได้นะคะหรือเพิ่งเริ่มต้นงานใหม่คนที่ตกงานมานานนะคะอาจจะมีโอกาสได้งานในช่วงนี้นะคะโดยที่มีคนแนะนำให้ก็ได้เช่นกันนะคะแต่บางครั้งไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยแปลว่าความกังวลเกี่ยวกับตัวงานของเราอ่ะกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวว่าจะทำได้ไม่ได้ดีกลัวว่าจะทำให้คนที่เขาแนะนำมาเนี่ยเขาแย่ๆเขาไม่ดีเขาเสียชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในประเด็นที่กล่าวมาก็จะบอกว่าเดือนนี้เรื่องการงานยังโอเคนะคะการติดต่อเจรจามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีแต่เนื่องจากเป็นไพ่เด็กอ่ะนะคะพอเป็นไพ่เด็กเนี่ยศักยภาพก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะเพราะฉะนั้นทำอะไรด้วยความระมัดระวังนะคะถือว่าการงานใช้ได้นะคะอาจจะมีคนแนะนำนะคะเหมือนเราทำธุรกิจอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยมีคนแนะนำให้รู้จัก
นะคะไต่เต้าขึ้นไปได้นะคะแต่ยังไม่ใช่ไพ่ผู้สนับสนุนนะคะอาจจะเป็นแค่คนแนะนำนะคะเรื่องการเรื่องงานให้เราแค่นั้นนะคะแต่อย่างไพ่เด็กเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันยังเป็นไพ่เล็กๆนะคะถ้าดีก็ยังดีไม่มากเพราะฉะนั้นทำอะไรด้วยความตั้งใจนะคะโดยเฉพาะใครที่ทำงานอะไรใหม่ๆที่ตัวเองยังไม่ถนัดเนี่ยพอไพ่คู่แรกเนี่ยเหมือนตัวเรายังมีความกังวลอยู่เยอะนะคะแต่ไม่แย่ที่ไพ่เห็นนะทีมนี้ต่อมาเรื่องของการเงินบ้างมาแล้วนะคะคิงถือดาบเอ็มเพสนะคะก็แสดงว่าการเงินช่วงนี้เนี่ยยังไปได้นะคะแต่ว่าไปได้ในลักษณะที่ไม่ได้คือมีใช้อยู่แล้วล่ะนะคะไพ่เอ็มเพสเป็นไพ่ใหญ่นะคะไพ่เป็นไพ่ที่ดีนะคะไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่ารายจ่ายหนักๆภาระหนักๆหรือบางทีหมายถึงคนที่ต้องเข้าไปดูแลอบอุ้มชูใครอยู่ก็ได้นะคะเดือนนี้การเงินไม่ลำบากแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนใช้ให้เหมาะสมสมมติว่านะยกตัวอย่างเช่นมีรายได้เข้ามาก้อนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราสบายสบายมากขึ้นเนี่ยแต่ถ้าไพ่ดาบขึ้นมาแบบนี้หมายความว่าต้องวางแผนการใช้เงินอย่างจริงจังนะคะไม่ใช่การแบบอย่าใช้แบบมองแต่เฉพาะหน้าต้องมองไปไกลๆมองไปข้างหน้าด้วยนะคะแต่ถ้าไพ่คู่นี้ขึ้นมาเนี่ยคิดว่ายังโอเคอยู่นะคะยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะแต่ต้องรู้จักใช้รู้จักจ่ายนะเพราะว่าไพ่ใบนี้ดีก็จริงแต่ไพ่ใบแรกยังเป็นไพ่อุปสรรคอยู่นะคะต่อมาเป็นไพ่ที่ดูค่อนข้างจะมีปัญหาหน่อยสำหรับชุดนี้นะคะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะรวมถึงแปลว่าสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราก็ได้นะคะบางคนถามว่าแปลว่าคู่ได้ไหมได้นิดหน่อยนะคะได้ไม่มากเนื่องจากว่าถ้าจะดูเรื่องคู่เนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะนะคะไปดูไพ่พวกเน้นความรักโดยตรงจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นนิดหน่อยก็ได้เช่นกันนะคะอย่างที่บอกว่าอยู่ดีๆทาวเวอร์มาเนี่ยนะคะบวกกับไพ่อัศวินดาบเนี่ยระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งนะคะการใช้อารมณ์รุนแรงใส่กันนะคะเลิกลาได้ไหมก็ได้เช่นกันเพราะว่าทาวเวอร์มาThe Dead ก็มานะคะแต่ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดจากปัญหาที่สะสมนะแล้วเหมือนมันเลื้อรังมานานวันหนึ่งมันตูมขึ้นมานะคะมันไม่ไหวแล้วเหมือนลูกโป่งอ่ะมันอัดเข้าไปเยอะๆมันแตกขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากอย่างที่บอกว่าไพ่ชุดนี้เนี่ยเป็นแค่สภาวะแวดล้อมที่มาเกี่ยวข้องเลยยังไม่ค่อยเน้นแต่ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไว้ละกันนะคะสำหรับคนที่ใจร้อนอารมณ์รุนแรงขี้หงุดหงิดช่วงนี้ระมัดระวังใจและอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะอาจจะอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนก็ทนมาได้ไม่เคยมีปัญหาวันนี้เนี่ยมันถึงจุดสุดของมันแล้วมันอาจจะมีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีเพื่อนมีคู่ระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันด้วยนะคะไพ่ชุดนี้นะเพราะเป็นไพ่แรงทั้งคู่นะคะรักษาเนื้อรักษาตัวหน่อยนะคะรู้หลบเป็นหลีกรู้ปีกเป็นหางใช่ปะเขาได้พูดอย่างนี้ไหมคะช่วงนี้ก็พยายามนะคะถนอมเนื้อถนอมตัวอย่าไปมีปัญหาอะไรกับใครเขานะคะต่อไปไพ่ของแนวโน้มนะไพ่3ใบนะคะก็ไพ่หัวไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะไพ่กลางใช้ได้ไพ่ท้ายยังกลางๆคือจะบอกว่าเดอะเดทเข้ามาเนี่ยหลายคนขอโทษค่ะไพ่เดทเข้ามาเนี่ยหลายคนกลัวดูมันน่ากลัวจริงๆเดทเขาก็มีประโยชน์นะอะไรที่มันทำให้เราเครียดมานานอะไรที่ทำให้เรากังวลมานานๆพอเดทมาเนี่ยมันแปลว่ามันมีโอกาสนะคะที่คุณจะทำให้มันสิ้นสุดอ่ะมันเป็นไพ่เจ็บแต่จบนะคะก็คือทำเจ็บมานานแล้วนะคะบ่งน้องมันสักทีเถอะนะคะมันจะได้ไม่ต้องเจ็บอีกเพราะฉะนั้นอะไรที่เราลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าอยู่แล้วทุกๆกับมันแล้วเราต้องทุกไปอีกตลอดบางครั้งการที่ทำให้มันจบไปเนี่ยนะดีกว่าเพราะว่าเดอะเดทต่อด้วยไพ่8ไม่เท้าทันทีนะคะชีวิตจะได้ไปต่อชีวิตจะได้ไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรที่ทำให้คุณทุกข์ทรมานอยู่ขอให้ช่างให้ดีขอให้คิดก่อนนะเพราะอย่างที่บอกอันนี้เป็นไพ่ภาพรวมนะคะมันเลยยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้มากนะอะไรที่ทำให้คุณกังวลอะไรที่ทำให้คุณทุกข์อยู่แล้วไม่มีความสุขนะคะถ้าจบไปแล้วเจ็บนะคะแต่ว่ามีโอกาสให้ชีวิตมันก้าวต่อไปอ่ะก็แนะนำแบบนั้นนะคะทีนี้ไพ่ใบ
ไพ่เก้าไม้เท้ามาด้วยเนี่ยมันเป็นไพ่เหมือนคนที่สับสนนะคะคิดหาทางออกไม่ได้คิดวนไปวนมาคิดย้ำไปย้ำมารวมถึงปัญหาปีกย่อยเล็กๆน้อยๆนะคะเมื่อไพ่ขึ้นมาแบบนี้ก็จะตีความหมายว่าบางครั้งเนี่ยคุณอย่าไปใส่ใจกับรายละเอียดมากดูความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะคะไม่นั้นเนี่ยถ้าคุณยังคาราคาสั่งมันไว้แบบเนี้ยนะคะคุณก็ต้องอยู่ในสภาวะ2ใบอย่างเงี้ยนะคะที่ไพ่เห็นนะลองดูสิคะว่าอะไรที่เราสามารถจบมันได้นะคะเจ็บหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปเพื่อให้เรามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่เนื่องจากไพ่มันไปติดกับไพ่สภาวะแวดล้อมคือจริงๆไพ่คู่ต้นกับคู่ท้ายเนี่ยนะคะมันสามารถไปจับเข้ากับคู่อื่นๆได้แต่เนื่องจากว่าไพ่คู่อื่นพอมาจับเข้ากันแล้วเนี่ยมันอ่านได้ไม่ค่อยต่อเนื่องกันก็จะเลยตีว่าบางครั้งหมายถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคนไหนที่เรารู้สึกว่าอยู่กับเขาคบกับเขาแล้วทำให้เราทุกข์เหลือเกินนะคะบางครั้งการยุติปัญหามองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆไปนะคะยุติไปเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ไปต่อก็ดีนะหรือบางคนทำงานแล้วเครียดกับงานมากๆงานมีแต่ความไม่มั่นคงนะคะไม่แน่นอนแล้วเราก็เครียดกับมันกลัวเสียงานไปลองพิสูจน์ตัวเองดูซิว่าเรามีศักยภาพไหมถ้าเรามั่นใจว่าเรามีศักยภาพลองมองหางานอื่นนะเพราะ8ไม้เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่ของไปข้างหน้านะคะถ้าจะต้องใช้ชีวิตแล้วทนอยู่กับความเครียดอย่างเงี้ยตลอดไปบางทีการไปเริ่มต้นใหม่นะคะน่าจะดีกว่าแต่ทุกครั้งที่ไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยอยากจะบอกว่าอย่าไปด้วยอารมณ์ต้องไปด้วยเราต้องรู้ตัวเราเองดีว่าเราทำได้แค่ไหนมีศักยภาพแค่ไหนนะคะสรุปง่ายๆไพ่เดือนนี้เครียดนิดนึงนะคะก็ยังไม่มีไพ่ที่สดใสนักก็ทำอะไรด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะสำหรับคนที่มีเรื่องของความดันนะคะโอเคค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ